ครับนักเรียนครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาเจอกันในคาบคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนลองหยิบบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายหรือบัตรประชาชนบัตรนักเรียนก็ได้นักเรียนลองขึ้นมาดูนักเรียนเห็นรูปนักเรียนไหมครับเห็นค่ะนักเรียนนะเล็กลงนะคงไม่มีใครบัตรใครใหญ่เท่าตัวจริงอะนะครับถามว่าสัดส่วนยังคงเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมโอเคครับเหมือนเดิมนะฮะแต่รูปมันเล็กลงเท่านั้นเองใช่ไหมครับงั้นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องลักษณะของความคล้ายกันนะครับความคล้ายนะครับนี่เรียนดูรูปด้วยครับเริ่มจากเล็กแล้วไปหาใหญ่สัดส่วนเปลี่ยนใช่ไหมครับสัดส่วนเปลี่ยนแต่ละรูปที่เคลื่อนที่อยู่เนี่ยมันคล้ายกันตลอดนะมันคล้ายกันตลอดไปเราจะเรียกลักษณะนี้เรียกว่าความคล้าย similarity นะครับ similarity นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าในธรรมชาติของเราเนี่ยหรือในสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างที่จะแสดงความคล้ายนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนักเรียนเห็นภาพที่ออกมาไหมครับว่าห้าเหลี่ยมที่เกิดขึ้นมันมีการขยายห้าเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันคล้ายกันเพราะสัดส่วนมันแตกต่างกันเท่านั้นเองในธรรมชาติมีอะไรบ้างมีลักษณะนะครับเนี่ยคล้ายกันนะคล้ายกันเห็นความคล้ายนะในรอบตัวเรามีความคล้ายกันเยอะแยะนักเรียนครับนี่คล้ายกันนะครับเป็นรูปที่คล้ายกันแก้วนี่ก็คล้ายกันมีหลายรูปแบบหลายไซส์แต่ว่าขนาดมันย่อมันเป็นสัดส่วนนะฮะคล้ายกันวันนี้เราจะเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับมาตรฐานและตัวชี้วัดก็คือนักเรียนสามารถนึกภาพหรือให้ผลเกี่ยวกับปณิภูมิใช้รูปแบบจำลองทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้ผลจุดประสงค์ในการเรียนวันนี้ก็คือระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันได้นะฮะบอกสมบัติของความคล้ายของรูปหลายเหลี่ยมได้นะครับเราจะมาเริ่มกิจกรรมที่1นะจะเริ่มกิจกรรมที่1นะครับเรื่องรูปใดคล้ายกันนะครับรูปใดคล้ายกันครูมีรูปต่างๆมาให้นักเรียนลองดูว่าลองทำกิจกรรมลองวัดดูว่ามันคล้ายกันยังไงนะครับเอาจัดกลุ่มนักเรียนจัดกลุ่มหน่อยครับจัดกลุ่มกลุ่มละ3คนกลุ่มละ3คนนะครับกลุ่มละ3คน5กลุ่มโอเคครับครับนักเรียนลงมือเลยครับว่านักเรียนคิดว่าในรูป A รูป B รูป C รูป D รูปไหนคล้ายกันแล้วก็นักเรียนก็ลองทำดูในเขียนไปในใบงานนะใบกิจกรรมนะครับรูป A รูป B รูป C รูป D คุยกันได้นักเรียนนะหารือกันนะช่วยกันทำกิจกรรมนะนักเรียนนะได้ยังกลุ่มไหนได้ยังก็กลุ่มไหนคล้ายกันครับกลุ่มไหนคล้ายกันประกอบนะครับตอบด้วยว่ารูปไหนคล้ายกับรูปไหนนะครับแล้วก็บอกเหตุผลประกอบด้วยเพราะอะไรนักเรียนคุยกันนะฮะนักเรียนคุยหาเรือนะครับปรึกษากันนะครับปรึกษากันนั้นข้อที่1นะครับอันที่นี้มาดูข้อที่2ครับข้อที่2เปิดไปหน้าที่2นะครับอันนั้นเก็บไว้คุณมาเก็บไว้เดี๋ยวมาปนกันนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ที่นักเรียนเองทีนี้จะตรวจสอบภายหลังครั้งหนึ่งนะครับข้อที่2คุยให้ครูได้ยินบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าอยากจะฟังเหตุผลเหมือนกันนะอยากจะฟังเหตุผลนักเรียนครูก็ฟังอยู่ด้วยว่านักเรียนกำลังคุยอย่างไรกันเหตุผลเป็นยังไงบ้างนะครับตอบว่าคู่ใดคล้ายกันแล้วก็แสดงเหตุผลด้วยนะครับนักเรียนงั้นข้อที่3รูปที่3ข้อที่3ครับ A B C D ครับ A B C D ทุกคน ก่อนนะนักเรียนนะวัดตรงนี้ก่อนนะเรียนดูที่รูปกระดาษที่รูปสี่เหลี่ยมที่ตัดมานะครับไม่ต้องไปดูในเอกสารนะครับคำตอบมีคู่เดียวนะครับนักเรียนมีคู่เดียวนะที่คล้ายกันนะครับคำตอบมีคู่เดียวนะครับโอเคอ่ะก็คิดว่านักเรียนคงจะได้ทั้ง3ข้อเรียบร้อยตรงไหนยังไม่เรียบร้อยครับยังไม่เรียบร้อยอ้าวเหลือกี่ข้อข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวครูจะกำหนดชื่อกลุ่มเลยนะนี่กลุ่ม1นะกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นะกลุ่ม1นะครับกลุ่ม2นะครับกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มที่5นะครับครับกลุ่ม3เรียบร้อยยังครับได้ยังครับข้อสุดท้ายได้แล้วกลุ่ม4ได้ยังครับได้แล้วใช่ไหมฮะกำลังเขียนอยู่ใช่ไหมครับเขียนในผลใช่ไหมครับกลุ่ม5เป็นไงครับเรียบร้อยโอเคทีนี้ถึงหน้าที่นักเรียนแล้วครับเราต้องมาแสดงให้เห็นหรือมาเฉลยคำตอบครับข้อแรกก่อนครับหน้าแรกเลยนะครับข้อที่1นักเรียนว่ารูปอะไรท้ายกับรูปอะไรรูป A รูป B รูป C รูป D แหมแสดงความเห็นได้ดีมากเลยว่าอย่าถามว่าใครจะกล้าตอบที่ตอบหมดเลยนะเก่งครับโอเครูปอะไรนะฮะอ้าว A กับ C ลองดูเฉลยหน่อยนะครับนะรูป A กับรูป C ปรบมือให้นักเรียนหน่อยครับเก่งทุกกลุ่มเลยโอ้ตัดก็ได้รูป A กับรูป C ทีนี้เหตุผลนะครับเหตุผลนะครับเหตุผลกลุ่มไหนจะนำเสนอเหตุผลครับกลุ่มไหนจะนำเสนอเหตุผลครับไม่ครับมีไหมที่จะนำเสนอเหตุผลเชิญครับกลุ่ม2เหตุผลมีกลุ่มไหนที่สนับสนุนความคิดนี้หรือว่ายังมีต้องมีข้อเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับยังไม่เฉลยนักเรียนนะยังไม่เฉลยนะครับกลุ่ม2ก็ตอบว่าเชิญว่าไงครับก็คือว่าขนาดของเท่ากันเป็นคู่รูปเป็นสองรูปนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออัตราส่วนของหน้าที่สูงในการทั้งสองรูปเขามีอัตราส่วนที่เท่ากันผมให้ตรงนี้เลยครับทั้งสองกลุ่มยอดเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวยังไม่เฉลยนะว่ายังไงนะอย่างน้อยๆก็นักเรียนก็กล้าที่จะแสดงออกก็โอเคแล้วครับA กับ C รูป A กับรูป C คล้ายกันเหตุผลทั้งสองกลุ่มจริงๆแล้ววอร์ดดิ้งหรือคำพูดอาจจะแตกต่างกันแต่ความหมายเดียวกันเฉลยว่าเป็นเหตุผลที่ถูกต้องนะครับขอบคุณเลยครับได้แสดงว่ารูปเรขาคณิตที่คล้ายกันจะต้องมีกี่เงื่อนไขนั่นเองครับสองเงื่อนไขคืออะไรครับนักเรียนมีมุมเท่ากันทุกคู่ใช่ไหมเป็นคู่ทุกคู่ใช่ไหมครับและอัตราส่วนของด้านที่สมดุลกันเป็นไงครับอัตราส่วนเป็นไงครับเท่ากันนี่คือข้อสรุปนะครับข้อสรุปที่ได้จากการทำกิจกรรมที่1นะครับสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ในการเขียนนะครับในการเขียนเมื่อรูปเรขาคณิต A และรูปเรขาคณิต B เป็นรูปที่คล้ายกันเราจะเขียนว่ารูปเรขาคณิต A และเครื่องหมายนะหมายนี้นะครับรูปเรขาคณิต B คล้ายกันนะครับอ่านว่ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B รูปเรขาคณิตเริ่มตั้งแต่รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้เราได้กล่าวแค่สี่เหลี่ยมนะห้าเหลี่ยมนะยังไม่ได้กล่าวถึงสามเหลี่ยมนะครับนะฮะไม่กล่าวถึงสามเหลี่ยมครับนี่ข้อสังเกตในการเขียนนะครับข้อสังเกตในการเขียนแต่ลักษณ์แสดงว่ารูปเรขาคณิตสองรูปคล้ายกันการเขียนตัวนี้สำคัญมากเป็นสิ่งที่ครูก็เห็นนักเรียนหลายคนที่ไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้แต่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็คือการเขียนลักษณ์แสดงว่ารูปเรขาคณิตสองรูปคล้ายกันต้องเขียนตามลำดับมุมที่เท่ากันนะฮะเช่นสี่เหลี่ยม ABCD คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม EFGH แสดงว่าตรงนี้แสดงว่ามุม A ต้องเท่ากับมุม B เท่ากับมุม F มุม C เท่ากับมุม G และมุม D เท่ากับมุม H โอเคนะครับนี่มาดูกิจกรรมที่2ครับกิจกรรมที่2นะครับเป็นกิจกรรมเริ่มสำรวจรูปหลายเหลี่ยมว่ายครับโจทย์ว่ายครับจากรูปเรขาคณิตสองรูปที่หมดให้กำหนดความยาวของด้านแต่ละด้านเป็นรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้1เปรียบเทียบขนาดของมุมคู่ที่สมในแต่ละคู่เท่ากันหรือไม่2หาอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกัน3เปรียบเทียบอัตราส่วนที่ได้ในข้อ2นะครับกิจกรรมที่1นักเรียนดูสำรวจจากตรงนั้นเรามีความมั่นใจในบทนิยามของการเท่ากันและการคล้ายกันของรูปหลายเหลี่ยมนะครับนะทีนี้เราจะมาดูว่าสิ่งที่เรากล่าวไปแล้วนั้นจะยืนยันอีกครั้งว่าจริงหรือไม่จริงครับลงมือครับถ้าไม่มั่นใจว่าไงครับดีครับดีครับผู้ติดเขียนมาหน้าโปรแกรมครับเพื่อความมั่นใจว่ามุมแต่ละคู่เท่ากันนักเรียนใช้กระดาษลอกลายก็ได้นะครับลองดูแล้วเทียบเลยว่ามุมแต่ละคู่คล้ายกันจริงไหมนะครับใช้กระดาษลอกลายแล้วดูเลยครับภาพดูเลยครับลอกสักหนึ่งรูปเป็นภาพอีกหนึ่งรูปนะครับได้เลยนะฮะกระดาษลอกลายนักเรียนลอกรูปเดียวนะแล้วก็นำกระดาษลอกลายเป็นภาพกับอีกหนึ่งรูปว่ามันคล้ายกันจริงไหมนะครับอย่าเชื่อสายตานั่นเองนะอย่าเชื่อสายตาตัวเองนะลอกกระดาษลอกลายมีนะลองทำเลยนะครับเลยนะครับลอกลายนะนักเรียนนะได้เป็นประโยชน์ครับเพราะว่าการดูมุมที่เท่ากันหรือไม่นั้นเราใช้กระดาษลอกลายในการเขียนรูปหนึ่งเป็นภาพอีกรูปหนึ่งได้นะครับกระดาษลอกลายเขียนชื่อมุมไปด้วยก็ได้นะจะได้รู้ว่ามุมไหนเป็นทับมุมไหนได้สนิทพอดีเท่ากันนะครับกระดาษ นอกร้านนะครับตอนนี้ครูคิดว่าก็คงจะพบกับทุกกลุ่มนะครับโอเคนะครับที่จะให้นำเสนอครับข้อที่หนึ่งก่อนครับว่าคำถามคำแรกคือเปรียบเทียบขนาดของกลุ่มคู่ที่สมในกันแต่ละคู่ว่าเท่ากันหรือไม่กลุ่มไหนจะทำในความคิดเห็นนำเสนอครับไม่มีนะไม่มีผู้เรียกนะจะสุ่มนะเอากลุ่มสามกันครับเชิญตัวแทนกลุ่มสามนำกระดาษลอกลายกับเอกสารออกมาครับข้อแรกก่อนข้อแรกก่อนเชิญหน้าห้องเลยครับข้อหนึ่งนะครับผมได้ลอกลายรูปที่เป็นรูปห้าเหลี่ยม ABCDE ก่อนนะครับช่วยเพื่อนหน่อยก็ได้ครับให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูครับผมได้ลอกลายรูปสังเกตเป็นห้าเหลี่ยม ABCDE นะครับก็คือรูปนี้นะครับแล้วก็วัดมุมโดยการที่ลอกลายรูปเล็กแล้วก็มาข้ามมุมกับรูปใหญ่นะครับได้ครับเห็นได้ว่ามุมที่สมในกันนะครับจะเท่ากันนะครับนี่ข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่หนึ่งครับดูเฉลยครับดูเฉลยนะครับโอเคถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคนะข้อที่2ครับข้อที่2ต้องหาอาสาสมัครก่อนเลยนี่กลุ่ม3แล้วนะกลุ่ม3แล้วนะอาสาสมัครว่าไงครับไม่มีผู้เรียกเลยไม่มีผู้เรียกเลยพอมองหน้าปั๊บตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นเลยดีใจใช่ไหมเอากลุ่มห้าครับเชิญกลุ่มห้าครับกลุ่มห้าเชิญกลุ่มห้าเลยครับในกลุ่มห้าเลยครับเชิญนะครับเชิญเลยครับค่ะเราก็จะมาแสดงที่พวกเราทำกันในข้อ2นะคะโดยคำตอบของพวกเราก็คือมุม A B C ค่ะเท่ากับ A dash B dash C dash ค่ะเดี๋ยวดูเฉลยนะดูเฉลยนะดูเฉลยนะครับขอปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับดูเฉลยครับดูเฉลยครับในคำตอบนะครับครับมุม A เท่ากับมุม A dash นะครับมุม B เท่ากับมุม B dash มุม C เท่ากับมุม C dash มุม D เท่ากับมุม D dash และอัตราส่วนมองครั้งแรกรู้เลยว่าเท่ากันแล้วบอกว่า3/4ในกลุ่ม5บอกเลยครับในบอกเนี่ยสุดท้ายสุดมาตอบว่า3/4นะว่าไงกลุ่ม5หรือคนอื่นจะช่วยตอบก็ได้นะครับนะนั่นแหละนักเรียนครูอยากให้เธอเขียนตั้งแต่แรกเลยว่าเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเท่ากับเท่าไรแล้วออกมาเท่ากันเนี่ยเรียกว่าชัดเจนอันนี้ก็ถูกไม่ใช่ไม่ถูกนะครับถูกแต่ไม่เคยชัดเท่าไหร่ตอนนี้ชัดแล้วนะปรบมือให้ทุกคนครับทีนี้นักเรียนลองดูกิจกรรมที่3นะฮะกิจกรรมที่3นิดเดียวกิจกรรมที่3นี่ไม่มากไม่หมายนะครับลองดูนะครับกิจกรรมที่3ก็คือลองดูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ตอบที่กลุ่มเลยนะครับให้ตอบที่กลุ่มเลยนะครับครับกิจกรรมที่3นะครับนี่มองเลยครับแล้วตอบเลยครับอันนี้ไม่ต้องหลอกลายเลยเพราะมีขนาดของมุมมาให้เห็นเลยนะขนาดของมุมมาให้เห็นเลยครับเห็นชื่อที่หลังก็ได้นักเรียนไม่เป็นไรเราจะทำนี่ก่อนนะครับแต่ตอนจะส่งคุณครูนะก็เขียนชื่อที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเป็นไงครับคล้ายกันไหมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า EFGH มันหรือไม่เพราะอะไร คล้ายไม่คล้ายคล้ายหรือไม่คล้ายตอบข้อหนึ่งเรียบร้อยแล้วทำข้อตัดไปเลยนะครับหน้าตัดไปเลยนะครับเหมือนกันนะคำถามเช่นเดียวกันนักเรียนรู้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A B C D คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมโลเกปูน E F G H หรือไม่เพราะเหตุใดรูปแรกครับมีการศึกษาเรื่องความคล้ายกันจริงหรือคล้ายกันจริงหรือรูปนี้ครับนักเรียนคิดว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า A B C D คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า E F G H หรือไม่เอาคำถามแรกก่อนกลุ่มไหนคิดว่าคล้ายครับจะเหมือนกลุ่มไหนคิดว่าคล้ายครับอย่าเกรงใจอย่าเกรงใจนะตอบได้เลยนะครับใครคิดว่าไม่คล้ายครับยกมือครับไม่คล้ายกันนะเหตุผลทำไมถึงไม่คล้ายกันเหตุผลทำไมถึงไม่คล้ายกันนี่กลุ่ม3แล้วเนาะกลุ่ม5แล้วเนาะเอากลุ่มที่เหลือ3กลุ่มกลุ่มไหนจะแสดงความเห็นบ้างเอาเชิญครับเพราะอะไรครับยกแทบเลยนะโอเคเชิญครับอัตราส่วนของด้านแต่ละด้านมีด้านคู่ที่สมดุลกันของสี่เหลี่ยมผืนผ้า A B C D แล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้า E F G H มันมีอัตราส่วนไม่เท่ากันก็เศษ5ส่วน3มันไม่เท่ากับ8ส่วน4ชัดเจนครับปรบมือครับไม่คล้ายกันนะครับไม่คล้ายกันด้วยเหตุผลที่ตอบมานะครับไม่คล้ายกันนะเพราะอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมดุลกันไม่เท่ากันโอเคไหมครับข้อถัดไปครับข้อถัดไปครับข้อถัดไปครับคล้ายหรือไม่คล้ายจริงๆดูจากรูปมันรู้เลยว่าไม่คล้ายเนาะนะดูจากรูปมันรู้เลยไม่คล้ายนะใช่ไหมครับเห็นปั๊บตอบปุ๊บว่าคล้ายหรือไม่คล้ายแต่เหตุผลแล้วครับสำคัญที่เหตุผลครับข้อนี้ครับกลุ่มไหนจะแสดงความคิดเห็นครับเชิญครับเดี๋ยวขอโทษโอ้ยกก่อนนะยกก่อนให้สิทธิ์ยกก่อนนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับเชิญครับเชิญครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปนี้ค่ะมันมีมุมที่ไม่เท่ากันค่ะทำให้สี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่คล้ายกันค่ะเพราะว่าการที่จะคล้ายกันเราจะพิจารณาจาก2กรณีก็คือ1มีมุมที่เท่ากันแล้วก็2คืออัตราส่วนของด้านที่สมในการมีอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะโอ้โหปกมือเลยครับนอกจากจะตอบว่าไม่คล้ายจากดูจากรูปเหตุผลที่เขาพูดมาเนี่ยยังยืนยันของเดิมว่าจะต้องมีเงื่อนไขที่คล้ายกันอยู่2เงื่อนไขคือ1มุมคู่มุมทุกคู่เท่ากันใช่ไหมฮะเป็นคู่นะฮะทุกคู่นะครับ2ด้านที่อัตราส่วนของด้านที่สมดุลกันเป็นไงกันนักเรียนนี่ยืนยันทั้งสองอย่างเลยก็แสดงว่ารูปหลายเหลี่ยมเนี่ยนะครับรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยนะครับตั้งแต่สี่เหลี่ยมต้นไปเนี่ยถ้าจะคล้ายกันได้ต้องมีกี่เงื่อนไขนักเรียนครับ2เงื่อนไขนะครับ2เงื่อนไขนะครับมี2ข้อคือขนาดรูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยมสมมุตินั้นมี1ขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่นะครับและ2และในนักเรียนนะและเนี่ยนะครับนะอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับโอเคนะครับเราได้บทสรุปนะครับนิยามของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกัน2รูปนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็ลองคำนวณหาค่านะครับคำนวณหาค่า x y นะครับจากใบกิจกรรมนี้ก่อนครับนี่ครับครับนะนักเรียนดูนะครับกิจกรรมที่นี่นะครับ 4ครับแล้วก็ตอบคำถามกำหนดรูปสี่เหลี่ยม ABCD รูปสี่เหลี่ยม EFGH และรูปสี่เหลี่ยม IJKL และความยาวของหน้าแต่ละหน้าที่เป็นของคำถามตรงนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยม ABCD รูปสี่เหลี่ยม EFGH รูปสี่เหลี่ยม IJKL เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่คล้ายกันหรือไม่แล้วก็ตอบคำถามข้อที่2ว่าข้อความที่เขียนมาจริงหรือไม่จริงนะครับจริงหรือไม่จริงเป็นไงคุณว่าคล้ายกันทั้ง3รูปเลยอุ้ยคล้ายกันทั้ง3รูปเลยเดี๋ยวต้องแสดงเหตุผลนะว่าคล้ายกันเพราะอะไรนะครับแสดงเหตุผลคล้ายกันทั้ง3รูปเลยแล้วก็ตอบคำถามข้อที่2นะครับข้อที่เสร็จแล้วยกมือครับเสร็จแล้วยกมือครับ2เสร็จแล้วนะมาดูกันต่อกันคล้ายไม่คล้ายข้อแรกทั้ง3รูปนี้คล้ายกันไหมครับคล้ายไม่คล้ายครับคล้ายค่ะนักเรียนทำยังไงถึงรู้ว่าคล้ายกันเชิญตอบเลยครับกลุ่มนี้เชิญตอบพูดดังๆเลยครับใช้กระดาษลอกลายค่ะแล้วก็ลอกลายรูปที่1ไปแล้วไปเทียบกับรูปที่2และรูปที่3อ๋อเก่งครับคนเก่งก็ตบมือให้ครับนะเสร็จแล้วคำว่าจริงหรือเท็จเนี่ยนักเรียนตอบข้อไหนบ้างครับข้อ1จริงไม่จริงครับข้อ2ครับข้อ3ครับข้อ4ครับแล้วก็ข้อ5ครับจริงหมดเลยนะโอเคครับจริงหมดเลยครับนี่ครับลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยนะครับเราจะสรุปได้ว่าเขามีชื่อเรียกครับนักเรียนเขามีชื่อเรียกนะครับว่าถ้ากำหนดรูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B คล้ายกับรูปเรขาคณิต Cข้อหนึ่งจะได้ว่ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต A เรียกว่าสมบัติสะท้อนรู้จักใช่ไหมครับสะท้อนโอเคนะครับ2ครับนักเรียนลองอ่านข้อ2ด้วยความพร้อมเลยข้อ2เชิญครับ1 2 3ถ้ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B แล้วรูปเรขาคณิต B คล้ายกับรูปเรขาคณิต A เรียกว่าสมบัติสมมาตรจากสมมาตรใช่ไหมครับกับแน่นอนโอเคครับข้อ3ครับเอา1 2 3ถ้ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B และรูปเรขาคณิต B คล้ายกับรูปเรขาคณิต C และรูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต C เรียกว่าสมบัติถ่ายทอดนะเนี่ยเราได้สมบัตินะครับสมบัติของความคล้ายของรูปเรขาคณิต3รูปนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น3รูปนะอาจจะมากกว่า3รูปก็ได้นะครับแต่สมบัตินี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับสมบัตินี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับนักเรียนลองย้อนไปที่กิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมที่3มีข้อที่3อีกข้อนะข้อที่3อีกข้อนักเรียนลองคำนวณหาครับตอบได้ไหมครับว่าเขาก็บอกให้รูปสี่เหลี่ยม ABCD คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม EFGH และความยาวก็กำหนดตามรูปนะครับโอเคนะฮะให้เรียนดูในเอกสารก็ได้นะครับนี่ตอบมุมได้ไหมมุม Z มุม C นะฮะมีขนาด Z องศานี่ กี่องศาครับ120ทำไมถึงเป็น120องศาครับทำไมเป็น120องศานักเรียนครับทำไมถึงเป็น120องศานักเรียนถ้านักเรียนยังตอบคำถามนี้ไม่ได้ลองไปทำอย่างนั้นนะครับมันก็ได้กระดาษลอกลายดูว่าที่เขาคล้ายกันเนี่ยที่เขาคล้ายกันเนี่ยทำสี่เหลี่ยมของรูปเนี่ยคล้ายกันเนี่ยมีมุมคู่ใดบ้างที่มันเท่ากันใช่ไหมครับมุมคู่ใดบ้างที่เท่ากันโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะว่าถ้าหากว่ารูปไม่หากถ้ารูปสี่เหลี่ยม ABCD คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม EFGS เนี่ยมุมคู่ที่สมในกันนักเรียนดูจากรูปนี่ใช้กระดาษลอกลายนะฮะแล้วทาบดูเพราะว่ามุม A เท่ากับมุมไหนครับมุม A เท่ากับมุมไหนนักเรียนครับมุม E ก็เห็นอยู่แล้ว72องศาใช่ป่ะโอเคแล้วคิดว่ามุม B เท่ากับมุมอะไรครับมุม F ว่ามุม B กี่องศานักเรียนสรุปว่าเราไปดูเท่ากับกี่องศาครับ80ใช่ไหมฮะแล้วมุม C เท่ากับมุมอะไรนักเรียนเท่ากับมุมอะไรนักเรียนมุม G แล้วมุม G กี่องศาครับเพราะฉะนั้น Z เท่ากับกี่องศาครับ120องศาใช่ไหมครับก็เหลือแต่ค่า x กับค่า y นักเรียนเห็นคู่ที่สมในแล้วใช่ไหมลองใช้คำนวณดูครับว่าคู่ที่สมในแล้วใช้คู่ที่สมในกันแล้วดูว่า x มีค่าเท่าไหร่และ y มีค่าเท่าไหร่ครับถ้าจะหาความยาวของด้านต้องใช้สมบัติต้องใช้นิยามของความคล้ายข้อที่2ว่าอัตราส่วนของด้านที่สมในกันต้องมีค่าเท่ากันครับอัตราส่วนด้านคู่ที่สมในเลยครับแล้วจะได้รู้ว่า x มีค่าเท่าไหร่และ y ก็มีค่าเท่าไหร่ x คงไม่ใช่36นะครับเพราะว่า AB เนี่ยยาว21แต่ EH เนี่ยยาว28คำนวณหาค่า x กับ y เลยนักเรียนนะคำนวณหาค่า x กับค่า y เลยครับว่ามีค่าเท่าไหร่พร้อมตอบเมื่อกี้เราตอบไปแล้วว่าขนาดของมุม F หรือ W เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับกี่องศาครับ W 80องศาแล้วก็ Z นะครับกี่องศาครับนี่ดูจากความคล้ายใช่ไหมฮะความคล้ายเทียบมุมแล้วมุมที่เท่ากันเป็นคู่ๆใช่ไหมครับ x เท่าไหร่ครับได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับx เท่ากับเท่าไหร่ครับ27หาได้ไงนักเรียนใช้อัตราส่วนคู่ไหนครับใช้อัตราส่วนคู่ไหนกับคู่ไหนครับเท่ากันเขียนได้ไหมใครจะออกมาโชว์เอาออกมาเขียนครับใครจะออกมาเขียนครับใช้คู่ไหนครับมีไหมครับมีไหมนี่มีเปิดออกไปสิว่าไงครับจะเขียนไม่เขียนครับx นี่ได้มาจากการคำนวณอย่างไรครับx นี่ได้จากการคำนวณอย่างไรครับเชิญครับเชิญเลยครับเขียนอัตราส่วนเลยนั่นเลยนะเขียนอัตราส่วนเลยนะครับเดี๋ยวเขาทดลบอะไรเขียนอัตราส่วนเลยครับเขียนอัตราส่วนเลยนะครับอัตราส่วนเลยนักเรียนไม่ต้องเขียนมุมเขียนอัตราส่วนความยาวของด้านเลย นี่นะครับความคิดครูนักเรียนนะถ้าเขาถาม x เนี่ยว่า x เนี่ยน่าจะอยู่ข้างบนเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกรูปไหนขึ้นก่อนก็ได้ถูกไหมถูกครับถามว่านี่ผิดไหมนักเรียนผิดไหมไม่ผิดนะครับของครูก็ไม่ผิดนะครับทางเลือกนะโอเคครับจำนวนค่า x ออกมาได้เท่ากับ27เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคครับค่า y ครับค่า y ค่า y ตอบเท่าไหร่ครับค่า y เท่าไหร่นะ24ตอบทีนี้ครับ24เพราะเธอตอบแล้วเธอจะยิ้มตอบดิครับ24เห็นไหมครับเธอก็จะยิ้มนะนี่ค่า y หาได้ยังไงนักเรียนลองดูอัตราส่วน dc มองดูด้าน dc นะนักเรียนนะ dc จากจอนะครับนักเรียน dc นะครับต่อ sg ใช่นักเรียนนะโอเคนะ dc ต่อ sg ถูกไม่ถูกครับนักเรียนถูกนะเท่ากับ cb ต่อ gf โอเคไหมครับโอเคนะก็ใส่ตัวเลขไปคำนวณมาได้ค่า y เท่ากับ24นะครับมาดูเฉลยครับดูเฉลยโอเคครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนเลยนะครับแสดงว่าวันนี้เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันสรุปเลยนะครับรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันมีนิยามมีเงื่อนไขกี่ข้อครับนักเรียนข้อที่1ครับขนาดของโอมเป็นไงครับเท่ากันเป็นไงครับเป็นทุกคู่และคำว่าต่อคำว่าทุกคู่ต้องทุกคู่ข้อ2ครับเป็นไงครับครับอัตราส่วนด้านที่สมในกันมีค่าเท่ากันครับนี่คือนิยามของรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันนะครับอันนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ทำแบบฝึกทักษะนะแบบฝึกทักษะนะครับครั้งหนึ่งเพื่อให้ความคล่องตัวแล้วก็ทำนานขึ้นมากขึ้นนะครับสวัสดีครับนักเรียนครับ